สวัสดีแฟนบริบอลทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของสาวไทยกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ทีมไทยของเรานะครับก็มีการแข่งขันพบกับทางเซอร์เบียนะครับซึ่งผลการแข่งขันนะครับก็ถือว่าทั้งสองทีมเล่นได้อย่างสนุกสนานมากๆนะครับแต่ในขณะที่เล่นนะครับก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทางผู้ชมนะครับทางเอเชียเองก็เห็นแล้วก็มองว่าพฤติกรรมการทำแบบนี้มันเหมือนเป็นการเหยียดคนเอเชียนะครับโดยที่นะครับมันจะมีจังหวะหนึ่งนะครับที่ผู้เล่นของ ออาทางเซอร์เบียนะครับได้คะแนนได้แต้มแล้วก็ทำท่าเหมือนอาตาตาตีตาหยีของของคนเอเชียนะครับทำให้เป็นประเด็นเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องเซนต์ e ทีฟไม่ว่าจะเป็นทำกับชาติไหนก็นแล้วแต่นะครับก็ต้องมีประเด็นที่ เป็นเซนเตทีฟอยู่แล้วนะครับอย่างที่เราเห็นผู้เล่นของเซอร์เบียนะครับก็ได้ทําท่านี้ออกมาจริงๆแล้วท่านี้ไม่ควรที่จะทําด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าเป็นท่าที่รู้อยู่แล้วนะครับว่าทําแล้วมันก็มีประเด็นตั้งแต่แข่งคัดโอลิมปิกระหว่างเกาหลีกับ ทางรัเสเซียนะครับแต่ก็ยังมีผู้เล่นที่ทำอยู่มันก็ถือว่าเป็นการที่เหมือนไม่รู้กรลเทศะหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่เมื่อทำแล้วนะครับทางาเซอร์เบียเองก็ออกมาขอโทษนะครับผู้เล่นเซอร์เบียก็ออกมาขอโทษนะครับแล้วก็เดินเข้ามาขอโทษในห้องพักนักกีฬาไทยของเรานะครับแล้วก็ขอให้ทางปื้มจิตนะครับช่วยอัดคลิป ว่ามาขอโทษคนเอเชียนะครับที่ทําไปแบบนั้นนะครับไม่ได้ตั้งใจเป็นการล้อเลียนนะครับแต่ดีใจที่ทําแล้วสามารถดีเฟนซ์ได้เหมือนคนเอเชียอะไรประมาณนี้นะครับก็ร้องไห้ออกมานะครับแล้วก็ให้ทางปื้มจิตนะครับช่วยขอโทษแฟนวอลล์บอลฝั่งเอเชียนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ด้วยกันนะครับว่าอ่าแฟนบอลล์บอลแต่ละคนเห็นว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับรู้สึกว่า เหมือนที่เฟนเหมือนคนเอเชียทุกคนโอเคโอเคโอเคโอาคเคโอ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 เคอเคโอเคโอเคโอเมาอเคโคนเคโอ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 เคโเคโเอคโอเคโอเคโเคโทเคอเคาานคโอเค้อเคอเคโอเคอเเอเคอเเอเคดอเนเค เขาดีใจมากเขาดีใจที่ลูกนั้นเป็นลูกแรลลี่กนั้นอะแลลี่แล้วเขาเขาดีเแฟนได้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเหมือนที่เฟนเหมือนคนเอเชียทุกคนโอเคโอเคโอเคนะทุกคนไม่ตามมานัไม่ตามนาหนเขาร้องไห้เลยอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดในงั้นเลย่ะ